สนับสนุนโดยเบนทนันน้ำมันเครื่องโททานมาพบกับรายการสปีคคาร์คลินิกในช่วงที่2ของรายการช่วงที่2ค่ะช่วงที่ท่านผู้ชมทางบ้านจะได้พูดคุยนะคะไม่ว่าจะเป็นสดจากสายตรงหรือว่าบางทีฝากไว้ใน Facebook ของเรานะคะครับก็มาทยอยตอบกันก็ถือว่าเป็นการที่ช่วยท่านอีกทางหนึ่งในเรื่องของท่านที่มีเรื่องหนักใจกับเรื่องรถนะครับในเรื่องของรถยนต์เนี่ยเวลาขับไปแล้วมีอาการอะไรก็แล้วแต่บางทีเราไม่รู้ก็จะตกใจนะพี่หมอจะรู้สึกว่าโอ้โหจะถึงไม่ถึงจะดับไม่ดับจะจะบอกมีรุ่นดีกว่าถึงก็ช่างไม่ถึงก็ช่างไม่ได้นะคะแม้จะอยู่ในรถแล้วนะคะคือเป็นเรื่องที่สำคัญนะครับกับการที่รถท่านไปเสียอยู่บนท้องถนนเดี๋ยวนี้ก็ดูตามข่าวคราวน้องจันเพราะว่าหนังสือพิมพ์ลงบ่อยๆอยู่นะครับเรื่องของมิจฉาชีพเรื่องของการถูกจี้ปล้นอันนี้น่ากลัวค่ะเรื่องของการฉกชิงวิ่งราวนะครับเรื่องของการที่ท่านไปยืนเก้กังกังอยู่บนท้องถนนแล้วก็มีบางทีมีพวกมิจฉาชีพที่แอบแฝงมาว่าเป็นช่างมาช่วยมาอะไรพวกนี้นะฮะโดนกันเรียกว่าเยอะต่อเยอะแล้วนะครับอันนี้ต้องดูไว้นะคะตัวพี่หมอเองจะบอกให้ก็เคยโดนเหมือนกันเดี๋ยวเล่าแชร์ให้ฟังนิดนึงขนาดพี่หมอยังเคยโดนเคยโดนเลยคือตอนนั้นเราอันนี้นานหรือยังครับพี่หมอนานแล้วสมัยก่อนนั้นทำอยู่ศูนย์เบนซ์ลุมพินีค่ะทำอยู่ศูนย์เบนซ์ลุมพินียังไม่ได้เปิดศูนย์บริการของตัวเองค่ะก็เป็นพนักงานบริษัทก็ขับรถนะฮะตอนนั้นก็เป็นเบนซ์123-230Eค่ะอันนี้เราก็ขับมาเราคอยจุดระเบิดเนี่ยมันไม่บอกเราว่ามันจะเสียจริงๆแล้วตามอายุเองเนี่ยเขาให้เปลี่ยนทุกแสนโลค่ะแต่พี่ไทยเราไม่เปลี่ยนพี่ไทยเราไม่เปลี่ยนยังไม่เสียนะแล้วก็เราเป็นช่างเองเราก็คิดว่าเอ้ยสบายๆเราซ่อมได้ค่ะใช่ป่ะทำเองได้ก็วิ่งมาที่ตรงแถวบางนาตราดค่ะอยู่บนไม่มีสมัยก่อนมันยังไม่มีบนทางด่วนบูรพาวิถีนั่นแหละแล้วก็คอยระเบิดเสียค่ะเสียปุ๊บโอ้โหทีนี้คอยระเบิดมันมีอยู่ตัวเดียวอ่ะ 200E ก็ดับอยู่ข้างถนนเชื่อเปล่าครับท่านผู้ชมครับมีมอไซค์มีมอไซค์มาจากไหนก็ไม่รู้ขี่มาก็ซ้อน2มาถึงเอ้ยพี่เป็นอะไรเสียแต่ว่าเราไม่ได้ใส่ชุดช่างวันนั้นคือวันอาทิตย์ก็ถามพี่เป็นอะไรเสียครับรถบอกอ๋อคอจุลระเบิดไฟไม่ออกโอ๊ยผมมีพี่เดี๋ยวผมไปเอาให้คอจุลระเบิดร้านพวกผมมีเขาเปิดวันอาทิตย์โอ้โหด้วยความดีใจในวินาทีนั้นเราไม่มีทางเลือกแล้วถูกไหมโทรศัพท์สมัยก่อนก็ยังไม่มีแต่แพ็คลิงค่ะทำยังไงเอาพี่ขอผม300 บาทเดี๋ยวผมไม่เอาให้ค่ะคือ300 บาทแต่ก่อนเยอะนะค่ะก็เยอะนั่นแหละก็ให้เขาไปซื้อของใหม่ของเก่าก็ไม่เป็นไรขอได้มาเชื่อเปล่าคอยจุดระเบิดผมเสียผมคอยเขามาไม่ต่ำกว่า 3-4 ชั่วโมงจากคอยจุดระเบิดเป็นคอยเกอร์นะคะคอยจะไม่มาแน่นอนมอไซค์อ่ะแป๊บเดียวเขาบอกอยู่ตรงอ่อนนุชนี่เองอุดมสุขอ่อนนุชอยู่ตรงอ่อนนุชนี่เองมันแค่ระยะทางแค่ไม่เกิน10 กิโลไปกลับก็ยังเก่งผมก็ให้เอาชั่วโมงนึงอ่ะนี่4ชั่วโมงครับคอยจริงๆฮะแล้วเธอก็ไม่มาจำเอาไว้สักวันนึงผมดังเมื่อไหร่ผมจะมาแฉที่ครั้งแรกในชีวิตที่ผมมาเปิดเผยครับนั่นคือการเสียฟอร์มของช่างนะคะไม่ธรรมดาไม่เสียหายไม่เสียหายถ้าเกิดพี่หมอใส่เสื้อแบบช่างเขาอาจจะไม่กล้านะถอดออกแน่รถเสียเนี่ยถอดออกเลยไม่กล้าใส่ชุดช่างอายเขาเดี๋ยวจะบอกว่าเอ๊ะทำไมช่างรถเสียนะคะไม่เป็นไรนี่ก็ฝากไว้เพราะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นได้เกิดขึ้นได้นี่คือการเตือนนะครับท่านที่เวลารถเสียผมรู้ว่าท่านไม่อยากให้เสียหรอกมันจำเป็นเวลารถเสียท่านต้องขอเบอร์โทรศัพท์เขากับยุคนี้แล้วอยู่ที่ไหนนามบัตรมีไหมนะครับแล้วลองโทรเข้าหามือถือเขาเลยว่าจริงหรือเปล่าจริงหรือเปล่าเผื่อพี่ผมไม่ได้ระวังพี่นะไม่ได้กลัวพี่โกงนะแต่ว่าผมกลัวโทรแล้วไม่ติดแล้วก็เป็นการเซฟป้องกันเราด้วยครับตรงนี้มันก็ต้องถามให้ชัดเจนนะครับจะเอาตังไปเอาอะไรไปก็นะฮะเวลาเขาไปก็จดกทไว้นิดนึงหรือถ่ายรูปไว้หน่อย
นะฮะตรงนี้ก็ดีเพราะว่ายุคสมัยนี้นะคะขนาดน้ำส้มก็ปลอมกันด้วยนะคะอันนี้จะไปเหลืออะไรไม่คุยอุ๊บคุยเรื่องรถนะคะโอเคยังไงก็เซฟไว้ด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นเสียกลางทางเสียต่างจังหวัดเสียในกรุงเทพอันนี้ก็ต้องระวังขนาดพี่หมอก็โดนมาแล้วนะคะแล้ววันนี้ค่ะมาพูดถึงแฟนคลับของเราบ้างดีกว่ารายการของเราบอกแล้วไม่ได้ว่าเกี่ยวกับการซ่อมรถอย่างเดียวการใช้รถด้วยบางท่านบอกว่าเป็นมือใหม่หัดขับนะคะบางท่านบอกเพิ่งซื้อรถวันนี้ค่ะก็ไม่รู้ว่าคุณสุรชัยเนี่ยเพิ่งขับรถได้ไม่นานหรือเปล่าเพราะว่ามีปัญหาในเรื่องของการขับรถนี่เทคนิคการขับรถพี่หมอคะไม่เป็นไรก็จริงแล้วมันก็เป็นเรื่องของท่านผู้ชมทางบ้านที่บางทีเด็กนักศึกษาเพิ่งจะซื้อรถใหม่เพิ่งจะขับใหม่หรือว่าบางท่านอาจจะไม่รู้ถึงหลักการหรือว่าบางท่านอาจจะใช้นะครับในการที่ว่าใช้รถหรือระบบต่างๆผิดนะคะถามพี่หมอได้นะคะไม่ได้แค่เกี่ยวกับการซ่อมรถอย่างเดียวการใช้รถบนท้องถนนก็สามารถสอบถามได้วันนี้ค่ะคุณสุรชัยถามมาใน Facebook ของเรานะคะสวัสดีค่ะพี่หมอขอสอบถามหน่อยนะครับว่าการใช้เกียร์ออโต้เนี่ยเวลาขึ้นทางชันผมใช้เกียร์ดีแล้วผมเปลี่ยนเป็นเกียร์ดี3ค่ะรถมีความเร็วไม่มากจะมีผลอะไรต่อระบบเกียร์ไหมครับดีดีสามคืออะไรถามในส่วนของผู้ที่ขับรถไม่เป็นค่ะเดี๋ยวขยายให้น้องใจทีตรงนั้นเดี๋ยวขอตอบปัญหาตรงนี้ก่อนนะฮะก็ถือว่าเป็นคำถามที่ดีกับเรื่องของการใช้เกียร์ออโต้นะครับทางชันเกียร์ออโต้สมัยนี้ก็มีหลายประเภทนะครับก็จะเป็นเกียร์แบบชิปโทนิกเป็นเกียร์แบบแรงดันน้ำมันเกียร์ออโต้แรงดันน้ำมันเกียร์ CVT ก็ยังจัดอยู่ในพวกเกียร์ออโต้อยู่เหมือนกันนะครับไม่รวมถึงเกียร์แมนนวลนะฮะอันนี้เกียร์ธรรมดาเขาเรียกเกียร์แมนนวลอันนี้เป็นเกียร์ที่อยู่ในระบบของออโต้แล้วกันนะครับในการที่ท่านขึ้นเขาแล้วท่านรู้สึกว่ากำลังไม่เพียงพอจะไหลหรือไม่ไหลนะฮะท่านจะเติมคันเร่งลงไปเท่าไหร่มันก็ยังอยู่เหมือนเดิมหรือว่ากระเตื้องขึ้นมานิดนึงตรงนี้ท่านเชนเกียร์ลงมาเขาใช้คำว่าเชนเกียร์ลงมาดึงเกียร์ลงมานะครับมาเป็น D3 D2 D1 นะครับหรือ L อันนี้ท่านทำถูกต้องแล้วถูกต้องแล้วนะครับในทางลาดชันถือว่าในการศึกหลอไม่มีครับไม่มีเพราะว่ารอบของท่านต่ำนะฮะการศึกหลอจะมีในเมื่อท่านลากรอบขึ้นไปที่ 3,000 3,500 รอบ 4,000 รอบแล้วท่านดึงลงมา D3 ตรงเนี้ยอันนี้โอกาสพังโอกาสเครื่องกระจายมีโอกาสเกียร์แตกกระจายมีเพราะว่ารอบเครื่องมันเกินโอเวอร์ไปแล้วแล้วท่านไปดึงลงมาอีกเพื่อที่จะให้จากเกียร์4ลงมาเกียร์3หรือเกียร์5ลงมาเกียร์4เขาเรียกเชนเกียร์ตรงนี้นะครับที่ท่านใช้ในการทำงานของเกียร์ออโต้ที่ท่านบอกมานะครับว่าขึ้นทางชันแล้วดึงมาตัว D3 นี่ถือว่าถูกต้องแล้วเพื่อที่จะเชนเกียร์ลงมาให้เป็นเกียร์ต่ำเพื่อจะฉุดกระชากดึงตัวถังรถขึ้นไปอันนั้นคือสิ่งที่ดีครับสิ่งที่ทำถูกต้องนะคะถูกต้องไม่ต้องกลัวเรื่องการศึกหลอไม่มีครับเพราะว่ารอบของท่านตัดตรงนี้นะฮะส่วนที่น้องแจนถามว่า D3 คืออะไร D3 พี่หมอก็ตอบไปแล้วเมื่อกี้นี้ก็คือในการเชนเกียร์ให้เกียร์มีตำแหน่งที่ต่ำลงมาจากเกียร์ที่มีทั้งหมดอยู่สมมติว่าเกียร์มี5เกียร์เราดึงมาดีตัวดีปุ๊บเนี่ยมันก็คือเกียร์5นะครับคือวิ่งไปถึงตำแหน่งเกียร์5แล้วถ้าเกิดว่าเราดึงมา D3 นะฮะในทางความเร็วอันนั้นมีความเร็วที่100นิดหน่อยนะฮะมันก็จะเป็นเกียร์ที่ต่ำลงมาเป็นเกียร์4ค่ะนะฮะเป็นเกียร์4ถ้าสมมุติว่าเราขึ้นทางชันขึ้นไปมันอาจจะทำงานไม่ถึงเกียร์5ค่ะนะฮะตรงนั้นอาจจะเป็นเกียร์4อยู่เราก็ดึงลงมาเหลือเกียร์3เพื่อที่จะดึงขึ้นไปคือการเชนเกียร์พูดง่ายนะคะแต่ว่ามันต้องดูรอบเครื่องยนต์ด้วยว่ารอบเครื่องเลือกรอบเครื่องยนต์เนี่ยเหมาะสมไหมท่านที่บอกมาตะกี้นี้ว่าเราความเร็วไม่สูงรอบไม่สูงก็ดึงได้อันนี้ดึงได้ถ้ารอบถึงสูงความเร็วถึงสูงดึงไม่ได้นะฮะพังนะครับแบบระเบิดไปถึงเครื่องดับเลยอย่างนี้ใช่ไหมคะพังเลยไม่เครื่องดับแล้วเครื่องกระจายออกมาเลยครับโอ้โหพังเลยครับนั่นคือการเชนเกียร์ที่มันในรอบเครื่องยนต์ที่สูงอยู่หรือว่าความเร็วสูงอยู่ไม่ได้นะคะอันนี้ก็ได้ความรู้กันแบบจัดเต็มสำหรับคุณสุรชัยทำถูกต้องแล้วนะคะทีนี้พี่หมอคะตอบคำถามท่านผู้ชมทางบ้านตอบคำถามน้องแจนเรียบร้อยแล้วถึงเวลาแล้วค่ะค่ะได้เวลาซ่อมรถแล้วค่ะพี่หมอสบายๆงานถนัดครับ
นะคะรถเบนซ์ค่ะเบนซ์ E220 CDI ค่ะวันนี้เครื่องเล่นไม่ขึ้นพี่หมอค่ะเราหมอเฉพาะโลกอยู่แล้วแฟนคลับรายการด้วยครับเล่นไม่ขึ้นดีเซลเฮ้ยเจอน้ำมันที่มีน้ำผสมมาด้วยหรือเปล่าเนี่ยเอ๊ะยังไงต้องไปดูกันนะจะเป็นไปได้นะกับตรงนี้นะครับท่านผู้ชมต้องไปดูนะฮะกับเรื่องของเร่งไม่ออกเนี่ยแล้วก็เป็นเครื่องยนต์ดีเซลด้วยตรงนี้แคทตันก็มีโอกาสเป็นไปได้ไปดูพี่หมอซ่อมดีกว่าตามพี่หมอไปซ่อมรถกันเลยค่ะเร่งไม่ออกเร่งไม่ขึ้นก็ที่บอกไว้ที่พี่หมอบอกไว้ว่ามันอาจจะเป็นตัวนู้นตัวนี้ก็ต้องเช็คดูก่อนแหละแต่เร่งไม่ขึ้นนี่ดีเซลผมไม่ใช่ดีเซลผมไม่ใช่กองน้ำมันไม่ใช่กองเบนซินแล้วไม่ใช่กองเบนซินแล้วนะเพราะว่านี่มันใช้ดีเซลแล้ว